อนนี้ผมอยู่ที่ร้านโคราช็อปนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ฟอนเมล่าเองนะฮะเราเคยไลฟ์สดที่ร้านนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของร้านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อต้อมนะครับเป็นเจ้าของร้านโคราเลเดอร์นะครับไปไงมาไงครับถึงมาทำธุรกิจตรงนี้ได้มันเริ่มมาประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับได้นิจจาของพ่อสื่อมาจากน้องชายท่านนึงครับเราก็เป็นคนชอบใส่อะไรก็ไปเรื่อยๆทีนี้ด้วยตอนนั้นของที่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างแพงผมก็เลยไปหาของจากเมืองนอกไปอะไรมาใส่รถตัวเองทำไปทำมาเรื่อยๆก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าคือเราก็นำของเข้ามาขายในเน็ตขายออนไลน์ไปเรื่อยๆจากที่แบบว่าหาซื้อใช่แล้วเราทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์หรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยเมื่อก่อนผมเป็นคอนซัลท์ด้านวิศวกรรมจราจรครับ ไม่เกี่ยวกันกับด้านนี้เลยแล้วพอขี่รถบุ๊กมาใช้มาแล้วยังไงต่อเอาเข้าไปไปสั่งเข้านำเข้าหาชิปปิ้งนำเข้าเองก็เปิดเป็นร้านออนไลน์เล็กๆชื่อดังเคนบอสก็จะมีพวกดังเคนบอสดังเคนบอสใช่ทำที่บ้านครับทำปัดขายใน Facebook อ๋อก็คือไม่มีหน้าร้านไม่มีแต่ว่าจะอยู่ที่บ้านใช่ครับใช่ครับก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ทำมากขึ้นเรื่อยๆไปสั่งโรงงานทำกากหม้อน้ำทำอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ทำบลูทูธเอาอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปเสนอขายตามร้านใหญ่ๆยอดเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆพอทำมาสัก4ปีจนมาถึงปีที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดร้านก็เลยได้มาเป็นโคราเลยเด้อสร้างหน้าตึกทำไมถึงชื่อโคราก็มันอย่างที่บอกครับว่าร้านเนี่ยตอนแรกผมเริ่มต้นมาด้วยที่น้องชายเอารถมาให้ใช่ไหมครับแล้วน้องชายก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียครับผมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจบปริญญาโทจากที่ออสเตรเลียมาแล้วก็เลยคิดว่าเออไอเราอ่ะเป็นฝาแฝดกันทำอะไรที่มันสามารถแสดงถึงได้ทั้งผมทั้งน้องชายที่มันเริ่มขึ้นมาแต่ตอนแรกก็เออสักตรงนี้แล้วกันโคราไรเดอร์โคราไรเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ชีวิตมันโคราอ้วนมากเป็นหมีที่ไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจสุดๆวันๆกินยูคาลิปตัสแล้วก็เมาทั้งวันก็เลยเออเนี่ยมันสามารถแสดงตัวตนในเรื่องความเหมือนกันของผมกับน้องชายได้ก็เลยเกิดมาเป็นโคราไรเดอร์นี้ขึ้นมาครับอ๋อนี่ก็มีมัสคอตของร้านด้วยใช่ครับนี่หน้าตามัสคอตนะท่านผู้ชมคือนายต้องตึงๆนิดนึงนะครับจริงๆก็แสดงว่ามันไม่ค่อยสมประกอบสติเท่าไหร่นะคือเป็นที่มาของโคราหมีหน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเริ่มต้นของร้านโคราไรเดอร์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอะไรยังไงบ้างก็เราวางแผนของร้านไว้ว่าจะให้เป็นร้านที่พยายามที่จะมีให้ครบที่สุดทั้งเป็นของที่เป็นดิสทริบิวเตอร์อินพอร์ตเองผลิตเองหรือว่าเป็นการเป็นดีลเลอร์ของในประเทศแล้วก็มีทั้งของแต่งทั้งเครื่องแต่งกายแต่พยายามมีให้เยอะที่สุดครับผลตอบรับเป็นยังไงสำหรับการมาเปิดครั้งแรกผลตอบรับในช่วงแรกๆก็ผมก็เรียกว่าผมก็ค่อนข้างตกใจจากที่จะออนไลน์มีดีมาเป็นหน้าร้านแล้วร้านไปได้ก็ค่อยๆขยายโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนแรกเราก็นำของจีนเข้ามาซะเยอะหน่อยพอมาสักพักเราก็ได้เป็นดีลเลอร์ของอัลพันสตาร์เป็นของกริแกนใช่ไหมฮะแล้วก็ดำเนินการอีกสักพักหนึ่งเราก็ได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ของหมวกกันน็อกวีมาแล้วเราก็เพิ่งได้เป็นดิสทริบิวเตอร์ของโคลเวอร์ชุดกาจากอิตาลีแล้วก็ตามมาด้วยก็เบรกเรนต้าจากอิตาลีเช่นเดียวกันตรงไหนที่แบบว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายตรงบ้างมีอะไรบ้างมีสำคัญเลยคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหมวกกันน็อกวีมาครับเสื้อกาจะเป็นโคลเวอร์จากอิตาลีนะฮะแล้วก็เป็นผ้าเบรกเรนต้าแล้วเราก็มีเฮาส์แบรนด์ของเราเป็นดังเคนบอสที่ผมทำมาตั้งแต่ตอนแรกก็จะเป็นพวกไฟบอกเกียร์เล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์เป็นอัลฟาเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขึ้นมาใหม่ครับความแตกต่างของไอ้ผ้าเบรกที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมันแตกต่างกับเขามากไหมแตกต่างจากบ้านเขาตรงที่ผ้าเบรกเวนต้าผลิตในอิตาลี 100% แล้วมีทั้งหมด3เกรดของออร์แกนิกเกรดซินเทอร์และเกรดเซรามิกเรซินซึ่งสามารถครอบคลุมในตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแข่งขันได้เลยและราคาผ้าเบรกเริ่มต้นที่แพ็คละ500 บาทไม่แพงนะใช่ครับเป็นราคาทำในอิตาลีแล้วก็ส่งข้ามทะเลมาในราคาถึงผู้รับ500 บาทมาดูตัวต่อมาคือเป็นเสื้อใช่ไหมใช่เสื้ออะไรที่ว่าเสื้อโคลเวอร์ครับครับผมเป็นเสื้อแบรนด์เล็กๆที่อิตาลีนะฮะก็เป็นแบรนด์ที่
ขาบอกว่าคุณภาพในการผลิตอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเกรดเอเลยแต่ว่าด้วยความที่การโฆษณาเขายังไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็เลยจะยังไม่ได้ดังเท่าไหร่แล้วนี้ไอ้ตัวโคเวอร์มันมีความแตกต่างจากเสื้อแบรนด์แบบอื่นๆยังไงบ้างเป็นเสื้อที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางเป็นทัวริ่งที่ใส่สบายแล้วก็ราคาไม่แพงในราคา10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาทใช่ครับนี่ถือว่ามีออปชั่นเสริมในเรื่องของแอร์แบ็กด้วยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากใส่แอร์แบ็กเนี่ยมันต้องแบบติดออปชั่นอะไรยังไงบ้างครับแอร์แบ็กก็เป็นออปชั่นเสริมในราคาประมาณ20,000ประมาณนี้ฮะก็ใส่เข้าไปที่ข้างหลังอ่ะอีกตัวหนึ่งไฮไลท์เลยบอกหมวกไปมากหมวกดีมากครับทำไมถึงต้องแบบว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ผมรู้จักมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งนานแล้วเห็นคุณฟิล์มใส่ใช่ไหมฮะเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลต่ออ๋อมันก็มีโรวิซิโอโซ่เคยสั่งนะครับแล้วพอดีได้โอกาสที่เข้าไปรู้จักกันแบบดีมากเขาก็ถามว่าคุณทำไหมตัวนี้ยังไม่มีคนทำในเมืองไทยนะแล้วก็มันราคามันค่อนข้างดีนะก็เลยคือเขาสิเป็นผู้คนที่ทำอะไรแล้วทำเลยอยู่แล้วแล้วก็เลยเกิดมาเป็นวีมาไทยแลนด์ขึ้นมาอ๋อนี่คือวีมาไทยแลนด์เลยใช่ครับโอ้ราคาสตาร์ทเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสตาร์ทเริ่มต้นตอนนี้ของที่ในตลาดแล้ววันนี้เรามี2รุ่นคือรุ่นแซฟไฟที่ 5,500 และรุ่นผลิตเกมที่เป็นเกมเซนซิ่ง 9,500 บาทแต่ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยครับจะเปิดตัวอีก4รุ่นจะเริ่มต้นที่ 3,500 บาทประมาณนี้นะคะราคายังไม่เปิดตัวชัดเจนมาตรฐานของความปลอดภัยก็ได้อะไรอยู่แล้วมาตรฐานความปลอดภัยได้อยู่แล้วครับเราสนับสนุนนักแข่งในประเทศอยู่5-6 ท่านเหมือนกันก็แต่ละท่านก็ได้ทดสอบกันไปหมดแล้วทดสอบเอาหัวกระแทกเรียบร้อยเอาหัวกระแทกครับแล้วเป็นไงฟีดแบ็กมาเป็นไงบ้างฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับว่าหมวกจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเขาก็ตกใจที่หมวกที่เราไปให้เขาใส่มันไม่ถึงมือแต่ทำไมถึงกล้ามาให้เขาใส่เขาบอกว่าคุณภาพมันดีมันเกิดนะในราคาที่ถูกทำมันดูลองไปใส่ดูพอใส่ทุกคนก็มันดีแล้วก็ใส่มาตลอดก็ปีหน้าก็จะใส่ต่ออีกก็คือเป็นสปอนเซอร์กันไปเราจะดูแลกันไปมาดูในส่วนอื่นกันบ้างในเรื่องของการบริการนะฮะนอกเหนือจากสิ่งที่ว่ามาแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์ส่วนเสริมอะไรเพราะวันนั้นที่ผมมาไลฟ์สดผมบอกว่าทางโซนด้านนู้นอ่ะมีของเยอะแยะมากมายเลยอยากให้เดี๋ยวอธิบายหนึ่งว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ร้านเราก็จะมีสองโซนแล้วก็มีโซนเมื่อกี้คุยกันเรื่องโซนเครื่องแต่งกายแล้วเราก็ชื่อจะด้านนี้แบบของแอนโก้ด้านหนึ่งด้านล่างจะเป็นโซนแต่งของแต่งมีทั้งของที่ผลิตในประเทศของนำเข้าจากจีนหรือว่าของยุโรปเราก็มีนะครับก็สวิตขายของแต่งพร้อมติดตั้งได้เลยของที่ขายที่ร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแต่งหรือว่าอะไรพวกนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยของที่มีอยู่ในร้านติดตั้งได้ทุกชิ้นทุกชิ้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะไม่มีวางตอนนี้เป็นไงลูกค้าส่วนของการสวิตมีขึ้นมามีร้านลูกค้าสวิตจะเข้ามาเรื่อยๆครับเราพยายามจะเคลียร์ให้ทุกวันจะไม่มีรถค้างอยู่แล้วนะอ๋อคือเข้ามาแล้วรอรับได้เลยใช่ครับโอ้โหผมต้องบอกว่าเราก็ได้รับข้อมูลนะในเรื่องของภาคทฤษฎีไปแล้วชักอยากชมร้านเหลือเกินแต่ก่อนที่ไปชมเนี่ยรบกวนบอกนิดนึงว่าช่องทางการติดต่อต่างจังหวัดติดต่อมาสั่งได้ไหมก็ติดต่อผ่านมาทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.koalarider.com นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0925014555นะครับหน้าร้านก็อยู่ที่ซอยประเสริฐมนุกิจ29หรือซอยมัยราบนะครับเกษตรนวมินทร์ต่อหม้อ136หาง่ายครับมองซ้ายมือไว้เลยร้านโคราไรเดอร์ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราดูแลทุกท่านเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะฮะอยากให้มาบ่อยๆนะครับมาแล้วประทับใจแน่นอนครับแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ามีอะไรมาฝากกันด้วยก็มีเสื้อมีพวงกุญแจของทางร้านนะฮะจะฝากพี่ตู่ไปให้แจกกับทางรายการนะครับโอเควันนี้ยังไงเดี๋ยวต้องขอตัวแทนครับพาผมไปเดินชมร้านหน่อยเพราะว่ายินดีเลยครับเห็นบอกจะไปอีกมาใช่ครับด้วยนะก็ไงเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวไปแจกในรายการให้วันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องตองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทน
ของพี่ต้อมมาให้มาให้พามาดูแลเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับว่าพี่เป็นลูกค้าคนนึงแต่ก่อนอื่นขอให้แนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อตองนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านโคลาไรเดอร์ค่ะโอเคถ้าสมมติพี่แบบเป็นมือใหม่เข้ามาแล้วแบบเลอะทะล่าเอ้ยสวัสดีครับผมเป็นมือใหม่ฮะผมอยากได้อุปกรณ์สำหรับใส่ขับขี่ครับพี่ทำไงดีครับได้เราก็จะแนะนำว่า1ลูกค้ามีหมวกหรือยังคะโอ้หมวกยังเลยนี่เนี่ยรถออกมาแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนี่นั่งรถเมย์มาซื้อเนี่ยได้แล้วก็มีหมวกแนะนำให้ดูมี HJC ค่ะมี Vima ของเรานะคะที่เราเป็นดิสทริบิวเตอร์เองตอนนี้ Vima นะคะจะอยู่ที่เรทที่เป็นทัวริ่งเนี่ยจะอยู่ที่ 5,500 บาททัวริ่งคือหน้าที่เป็นอย่างนี้โอเคตัวนี้จะมีแว่นในให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้มีแว่นในให้แล้วก็ตัวเรซซิ่งนะคะจะอยู่ที่ 9,500 บาทค่ะ 9,500 บาทใช่ค่ะตัวท็อปของเขาแล้วนะอุ้ยเบาอ่ะใช่วัสดุเป็นไตรคาร์บอนค่ะตัวนี้เป็นไตรคาร์บอนนะฮะดูรูปทรงเขาซะก่อนใช่ 9,500 บาทนะฮะอ่ะต่อมา มีหมวกแล้วมีหมวกแล้วก็จะอยู่เป็นโซนของรองเท้าค่ะครับผมต่อมาก็จะพาไปดูเสื้อกั๊กโคเวอร์ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับเสื้อกั๊กโคเวอร์เนี่ยจะมี3แบบจะมีแบบดักก้าค่ะรุ่นดักก้านะคะดักก้าจะเป็น4 in 1 jacketโฟร์อินวันเปิดให้ดูตัวดักก้าตัวนี้ค่ะเป็นแบบว่าแนวอลังการหน่อยใช่เป็นทัวริงแบบเต็มตัวนี่คือตัวดักก้าอ๋อนี่ใช่ทำไมถึงเป็นโฟร์อินวันแจ็คเก็ตก็คือตรงนี้ค่ะเขาเปิดได้รับลมได้ตัวนี้ถอดออกมาได้เลยนะพี่นี่โอ้นี่คือตัวนี้ถอดซับในออกมาใส่เป็นชุดคุมฝนก็ได้ค่ะเป็นชุดกันฝนเดี๋ยวนะกันฝนได้ด้วยเหรอใช่อ๋อนี่คือขายชุดนึงอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็ใส่คุมเสื้อกั๊กได้เลยมีแบบตีนตุ๊กแกนะข้างหลังอย่างนี้เลยอ่ะชอบใจชอบใจโอเคแล้วก็เห็นบอกว่าตัว cover เนี่ยจะมีในส่วนของออปชั่นที่จะใส่ airbag ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมด้านหลังจะเป็นกางเกง cover ก็มีใช่ค่ะกางเกง cover ก็มีเป็นแนวที่แบบว่าเป็นจริงเป็นจังนิดนึงสำหรับการเดินทางทัวริ่งใช่ค่ะใช่ไหมตัวนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างตัวนี้คือมันระบายอากาศได้ดีเหมือนกันนี่เราก็เปิดอย่างนี้ได้เลยใช่ค่ะคือนี่ของประเทศอะไรเนี่ยอิตาลีค่ะโคเวอร์เป็นแบรนด์อิตาลีคือที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าคนอิตาลีเนี่ยเขาเป็นฝรั่งที่รูปร่างจะคล้ายๆกับคนไทยมากกว่าคือไม่ได้สูงมากไม่ได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะฟิตติ้งเขาก็จะโอเคเหมาะกับคนเอเชียมากกว่าครบยังเนี่ยครบยังถุงมือมีเข้ามาหมวกแล้วรองเท้าเสื้อกางเกงกางเกงถุงมือถุงมือโอเคถุงมือถุงมือแบรนด์ไหนถุงมือก็จะมีทั้งหมดมีแบรนด์อัลไพน์นะคะฟูริแกนเรดดากอนโคเวอร์ค่ะโอ้โหนี่แล้วก็ไอแซคทูถุงมืออันนี้เป็นแบรนด์โคเวอร์ค่ะโคเวอร์ที่เราก็มีในเรื่องของเสื้อด้วยใช่โคเวอร์แต่นี่แบบเป็นแนวทัวริ่งใช่ค่ะโคเวอร์ส่วนมากเนี่ยจะเน้นไปทางแนวทัวริ่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าคือเลสซิ่งก็ใส่ได้นะแต่ถุงมือโคเวอร์เนี่ยมันจะเน้นความสบายเป็นหลักอันนี้คือเป็นอะไรกรอบป้ายทะเบียนโคโรนาน่ารักเลยทีเดียวเชียวใช่กรอบป้ายทะเบียนของโคโรนาเองบางทีลูกค้าจะแบบออกมาจะให้แบบไปใส่ป้ายทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่ามีป้ายทะเบียนไหมแล้วก็มีเฉพาะของร้านเราเลยแต่พวกนี้อะไรเนี่ยหูกระต่ายหูแมวหูแมวหูแมวไว้ติดหมวกค่ะอันนี้เป็นผ้าบัฟแล้วก็ตัวนี้เป็นปลอกแขนค่ะใช่ตัวนี้เป็นกาดขาแยกนะคะมีกาดเข่าแล้วก็กาดสะโพกจะอยู่ด้านหลังตัวนี้เป็นกาดสะโพกนะแล้วก็ใช่ค่ะขาแยกแล้วตัวนั้นเป็นเซ็นเซอร์เข่าค่ะนี่ไงน่าโอ้โหเริ่มรู้แล้วพวกเซ็นเซอร์เข่าเริ่มรู้แล้วโอ้นี่ครับอภัยตาตัวนี้คือเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะไปไปดูในส่วนอื่นบ้างดีกว่ามีอะไรจะพาไปดูอีกของแต่งด้านล่างกันดีกว่าได้นี่คือแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหล่อลื่นล้างทับโซ่ผลิตภัณฑ์แบบว่าดูแลรักษาใช่ภายในภายนอกหมวกล้างรถมอเตอร์ไซค์น้ำยาครีมขัดอย่างเงี้ยค่ะ มีหมดเลยมีหลายแบรนด์แล้วนี่คือไส้กรองก็ต้องแบบว่าผ่ามาโชว์อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะให้ลูกค้าดูบางคนเข้ามาเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไส้กรองตัวไหนเป็นหน้าตาแบบไหนเงี้ยค่ะเราก็จะมีโชว์เป็นม็อกอัพเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นประมาณนี้นะแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของเรียกอะไรแบรนด์ของแต่งใช่แต่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับตัวรถแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าไปแต่งตัวเรียบร้อยแล้วบอกถึงว่าพี่ตองครับตอนนี้ผมไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยพี่มีอะไรแบบว่าแนะนำผมบ้างเลยพี่แบบว่ารถผมแบบว่าชอบเป็นสไตล์ทัวริ่งอ่ะสไตล์ทัวริ่งเหรอกาดแฮนด์เลยไหมคะกาดแฮนด์มาก่อนเลยกาดแฮนด์ก็มาเลยครับกาดแฮนด์เลยดีกว่าออกรถมาใหม่ๆเลยทำอะไรดีติดกาดแฮนด์เลยติดกาดแฮนด์เลยนะแล้วก็
นี่ก็แบบเป็นอลูมิเนียมก็มีใช่ค่ะเป็นชุดกัดแฮนด์บักบัตเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้านิยมติดกันมากคือไม่ว่าจะเป็นรถวิบากก็ติดได้นะฮะหรือว่าเป็นรถสไตล์ทัวริงหรือว่าทัวริงอเวนเจอร์ก็ได้หรือว่าเป็นสไตล์นักเก็ตถ้าอยากจะติดก็ไม่ได้ว่าอะไร นะฮะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาลูนี่ก่อนดีกว่าอ่ะมาทีนี้ในส่วนของตัวนี้มันก็คือเป็นกัดหม้อน้ำเป็นกัดหม้อน้ำนะฮะที่พี่ต้อมบอกว่าเคยขายอยู่ตั้งแต่ออนไลน์ใช่ค่ะใช่มั้ยคือตัวนี้เลยจุดเริ่มต้นของร้านโคลาไรเดอร์ไม่ขายนะจ๊ะนี่เป็นไงอันนี้คือจุดเริ่มต้นก็ทำมันอย่างนี้ค่ะฟอนต์ตัดคมมากนะฮะนี่ครับตัวต้นแบบของทางร้านเลยอันนี้ใช่อันนี้ไทสันพับได้ค่ะไทสันพับได้ใช่ตัวนี้มันเอาออกเหมือนกันนั่นแหละถ้าเป็นของแบตเตอรี่ออดเนี่ยพับอย่างนี้นะไทสันพับได้ใช่ลูกค้าก็นิยมติดปึ๊บนี่นะครับมึ๊บมึ๊บนะครับกระแทนคาร์บอนค่ะนี่ครับผมตรงไหนอีกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟบอกเกียร์ของทางร้านเองค่ะชื่อแบรนด์ดังเคนบอร์ใช่คือจะบอกตรงไหนตัวนี้ค่ะใช่มันจะมีหน้าจอบอกไฟบอกเกียร์จะมี2สีสีแดงคือบอกนี่นี่คือหน้าจอใช่ค่ะสีแดงสีน้ำเงินก็นะค่ะแล้วตัวนี้ก็จะมีผ้าเบรกขาแบนไปนี่ผ้าเบรกขาแบนก็มีคือแบบเป็นแบรนด์อื่นใช่แบบมาฝากขายแต่นี่คือตัวนี้คือผ้าเบรกเบนต้าค่ะเราเป็นดิสทริบิวเตอร์นำเข้ามาเองนะคะผ้าเบรกเบนต้าเนี่ยมาจากประเทศอิตาลีค่ะนี่ใช่ไหมที่บอกว่าราคาสตาร์ตตั้งแต่หลักร้อยกี่ร้อยนะ500ถึง700ค่ะมีหลัก500ขึ้นไปจนถึงหลักเซรามิกค่ะเกรดสนามก็จะอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 บาทเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีในเรื่องของสปอตไลท์ที่อยู่ด้านนี้ใช่มีหลากหลายรูปแบบค่ะหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาแล้วแต่ลูกค้าส่วนมากที่จะขายดีก็จะเป็นตัวพวกนี้ค่ะด้านบนก็คือโซนนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามีอีกโซนนึงในส่วนของการเซอร์วิสอยู่ด้านหลังเลยโอเคไปเดี๋ยวไปดูโซนเซอร์วิสกันต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือโซนเซอร์วิสแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มีการรับปากกับทางพี่ต้อมว่าถ้าใครเอามาปุ๊บวันเดียวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเพราะเป็นแค่แบบว่าเรื่องของการซอฟต์เซอร์วิสเท่านั้นใช่ไหมฮะของที่ขายในร้านสามารถจะติดตั้งได้เลยทันทีน้องตองก็ได้พาชมทุกตอกทุกมุมเลยทีเดียวเชียวนะก็ต้องขอบคุณมากนะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ให้น้องตองกล่าวทิ้งท้ายอะไรอย่างสักชวนใครที่เข้ามาในร้านโอเคค่ะก็ร้านโคลาไรเดอร์นะคะอยู่เกษตรนวมินทร์ตม.ที่136นะคะก็รับเซอร์วิสมีทั้งของแต่งกายของแต่งรถของแต่งตัวมีทุกอย่างให้ลูกค้าเลือกสรรเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากร้านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้านโคลาไรเดอร์นะฮะที่พาเราเดินชมข้อทุ่มเลยนะฮะถ้าใครที่สนใจก็มาได้เลยนะที่ซอยเมล่านะแล้วก็ตามช่องทางที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับแหมยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากไปสวัสดีค่ะเจอที่ห้องส่งครับผม